มารยาทการอยู่ร่วมกันการนัดหมายผู้บริหารที่ไม่เหมาะสมวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักของมารยาทในการเข้าพบผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมองค์กรมีคุณภาพเกิดจากบุคลากรที่มีความพร้อมในทุกด้านองค์กรที่น่าอยู่เกิดจากการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆมากมายและสิ่งที่จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจและมีมารยาทต่อกันบางสิ่งที่เราปฏิบัติตนตามใจของตัวเองโดยไม่สนใจคนรอบข้างถือเป็นมารยาทที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งเช่นสิ่งเหล่านี้แต่ค่ะพี่ขอพบอาจารย์ปาโมทสักนิดนิดหนึ่งได้ไหมคะพอดีพี่มีธุระด่วนนะคะอ๋อตอนนี้อาจารย์ปาโมทกำลังเซ็นเอกสารอยู่อะค่ะอาจารย์ไม่ว่างนะคะพี่พี่ขอนิดเดียวไม่ได้เหรอเอกสารด่วนจริงๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์มีประชุมต่อด้วยอะค่ะจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวยังไงก็ต้องนัดล่วงหน้าค่ะพี่นุชคะขอ5นาทีได้ไหมไม่ได้จริงๆอะค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ได้ค่ะต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะค่ะคุณแต๊กครับผมฝากตามเรื่องนี้หน่อยครับได้ค่ะอาจารย์คะขอเวลานิดนึงค่ะเผอิญผมต้องมีธุระไปประชุมต่อครับขอนิดเดียวค่ะอาจารย์เอกสารด่วนจริงๆค่ะคุณก็ทราบนี่ครับว่าจะพบผมอ่ะคุณต้องนัดล่วงหน้าก่อนนิดเดียวค่ะอาจารย์ผมบอกแล้วไงว่าไม่ได้ก็บอกแล้วก็ต้องทำนัดก่อนคุณแต๊กว่าอะไรนะคะเมื่อกี้อ่ะเปล่าค่ะแต๊กอ่านข่าวนะคะสรุปคุณนุชจะทำนัดอาจารย์ไหมคะทำค่ะงั้นเดี๋ยวแต่ขอเช็คตารางเวลานะสักครู่นะคะค่ะอาจารย์สรุปเป็นวันพรุ่งนี้นะคะบ่าย3มีเวลา15นาทีค่ะคุณนุชสะดวกไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ15นาทีนี้พอนะคะเห็นบอกว่าจะคุยนิดเดียวพอค่ะคุณแต๊กขอบคุณมากนะคะเซ็นไม่คุยซะแต่เมื่อกี้ก็จบแล้วผู้บริหารไม่จะยุ่งอะไรนักหนาารยาทการอยู่ร่วมกันการนัดหมายผู้บริหารที่เหมาะสมมารยาทที่ดีในการอยู่ร่วมกันนั้นก็ควรต้องศึกษาวัฒนธรรมขององค์กรให้เข้าใจควรรู้ว่าอะไรเหมาะสมที่จะปฏิบัติหรือไม่การมีมารยาทที่เหมาะสมก็ส่งผลให้เพื่อนร่วมงานยินดีที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นกรณีต่อไปนี้อุ๊ยตายแล้ววันนี้มีเรื่องจะเรียนปรึกษาอาจารย์แต่ต้องโทรนัดก่อนสินะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแต๊กนี่พี่นุชนะคะพี่มีเรื่องจะเรียนปรึกษาอาจารย์นะคะพี่ขอรบกวนน้องแต๊กเช็คเวลาให้พี่ก่อนได้ไหมคะอ๋อคุณนุชไม่ทราบว่าจะพบอาจารย์เรื่องอะไรอะคะแล้วก็ใช้เวลานานเท่าไหร่คะพี่จะขอเรียนปรึกษาอาจารย์เรื่องทราฟฟิกลานจอด B1 B2 อะค่ะพี่ขอเวลาประมาณ15นาทีเรื่องนี้อาจารย์พอทราบเรื่องบ้างแล้วนะคะพี่จะรบกวนอาจารย์อัปเดตบางประเด็นเท่านั้นนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวคุณนุชลองแจ้งอาจารย์ตามประเด็นที่มีไปก่อนได้ไหมคะว่ามีประเด็นแล้วก็แนวทางการแก้ไขยังไงบ้างอะค่ะถ้าอาจารย์ทราบเรื่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะนัดสอบถามข้อมูลอีกทีนึงนะคะค่ะก็ดีเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ก็ไม่ได้ด่วนอะไรมากนะคะพี่รบกวนน้องแต๊กด้วยนะคะได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวแต๊กจะเรียนอาจารย์ให้ทราบนะคะเรื่องที่พี่นุชต้องการเข้าพบนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะน้องแต๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ